สวัสดีวันเสาร์ค่ะทุกคนตอนนี้อยู่กันที่ยิมนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนกันคะเราจะไปไหนวะไปตัดผมคือตอนแรกไม่มีใครอยากตัดผมเลยมีแตงโมอยากตัดผมคนเดียวแล้วทีนี้เกดก็ตัดอีเอิญก็จะตัดแล้วกูก็จะไปตัด คือทุกคนก็ต้องไปตัดเหมือนกันขนตาก็ต้องทำเหมือนกันนายเอิญไปซื้ออะไรมาเมื่อกี้มารีวิวหน่อยเมื่อกี้เนี่ยบินพามาแล้วนะคะเป็นหน้าของงานค่ะเป็นบัชลิควิดลดถูกลด 10% ทุกอย่างเลยนี่แต่ว่าเมื่อกี้ทาไปเนี่ยเห็นไหมใช้นิดเดียวมันมีความมิ้งต้องเขย่าก่อนหรือเปล่าเอิญพี่เอิญบอกว่ามันได้ของแถมเยอะมากแต่กูซื้อกูไม่เคยได้เลยก็จะได้อันนี้เป็นอะไรคอนซีลเลอร์มาเปิดดูเฮ้ยดีแล้วใช่มึงให้กูเลยอันที่เป็นสีดำเขาบอกว่าให้ใช้ทั้งหมดเลยไว้คนครัวแกะออกมาดูก่อนว่ามันเป็นยังไงไม่ได้แกะออกมาใช้แต่แกะออกมาให้ดูก่อนทำไมขี้เหนียวนี้ก็ไม่รู้ค่ะค่ะเป็นคนขี้เหนียวนี่เนี่ยสีผิวกูเลยอันนี้ค่ะก็เป็นเสียใจอ่ะออนเฮ้ยว่าขอให้เห็นไหมโคตรบางเลยสัตว์คือยังไงวะตัวเทปก็คือยังไงวะไอ้เหี้ยกระดาษแผ่นเดียวเลยอ่ะมึงก็เอารูปไปทีเดียวสองทีมุดไหมวะมันใช้กับแป้งหรืออะไรนี่เขาบอกไม่บอกเฮียแถมอย่างนี้กูอย่าแถมเลยเห็นดูจังแล้วก็ขอแต่งหน้าเบาๆนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปตัดผมกันแล้วเดี๋ยวมาให้ดูว่าตัดมาเป็นอะไรตอนแรกว่าจะไม่ตัดแล้วว่าจะสระผมไงพอฟิตเนสเสร็จแล้วต้องตัดแล้วยี่เอิญถามว่านี่กูสระผมหรือเปล่าก็ไม่ได้สระแต่กลัวเปียกใช่ไหมทำอะไรคะทำไมถึงตัดสินใจทำอ่ะงงมากตอนแรกมาเป็นเพื่อนแก๊งเราก็อยู่แปลกๆเนาะบ๊ายบายแต่งูไม่ได้ทำอะไรหรอกพอแล้วนะที่เขาชมว่าสวยโอ้แพ้คำชมอ้าวปกติแล้วแต่งูอยู่ไหนล่ะไอเกดอยู่ไหนมาโบกหัวก่อนกูไม่เห็นคือตอนแรกใครจะเป็นคนมาทำตัดผมคะมันตอนแรกมีอีนี่อยากมาตัดผมคนเดียวก็รู้ไหมแล้วพออีเตโมอยากตัดก็อีเกดก็อยากตัดและอีเอิญก็อยากตัดแล้วกูบอกกูมาเป็นเพื่อนสรุปกูดัดผมเลยจ้ะแล้วก็ใส่ตัวจัดเป็นสุดพี่บอกว่าถ้าดัดแล้วจะดูเทนจะเต่าหลับลองดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงไอเอิญมีอะไรจังเราเราวางชุนคงตอนนี้ก็ทำผมเสร็จแล้วนะเอิญอยากตัดผมแต่ว่าเขาบอกว่าตัดไม่ได้เพราะว่าผมมันบางแล้วก็เมื่อกี้เอิญทำกับช่างทั้งหมด3คนทุกคนเลยทุกคนในร้านเลยพอเสร็จนี้ตอนคุณพี่เล็กมาใช่ไหมแกเห็นผมแกชอบมากแกบอกว่าหนาแกเชียร์ให้ทำแบบเป็นลอนนะคะเพื่อมันอยู่เป็นเกลียวๆกันแกบอกว่าเซ็กซี่เซ็กซี่เห็นว่าเซ็กซี่แล้วสวยมากแบบนี้ต้องทำแล้วเสร็จนี้แกบอกว่าเป็นเกลียวใช่ไหมเป็นเกลียวแล้วก็คิดได้แค่แบบเดียวคือแบบนี้เซ็กซี่ไหมทุกคนแกบอกว่าไม่ฟูเลยไงใช่แกบอกว่าไม่ฟูเลยแล้วก็ไม่หลุดทรงเลยก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นทรงแบบเกย์อะไรขนาดนี้แต่แกบอกว่าเวลาหกนั้นนะจะเซ็กซี่มากเหมือนฝรั่งเกือบจะเหมือนฝรั่งเลยหน้าเผือกสวยเซ็กซี่อยู่แล้วจริงกูเห็นที่ชอบชมว่าสวยไอ้สัตว์ติดกับทุกคนเลยให้ชมกูสวยทีเดียวกูดัดผมที่ของบิมทำไม่รู้ออกมาเป็นยังไงทุกคนรอดูแล้วกันนะแต่ดูน่าจะหยิกมากเลยอ่ะกูเครียดจังเกิดมาชีวิตนี้ไม่เคยดัดผมเหมือนกันนะลองทำดูครั้งนึงแต่เออไม่ชอบไงไอ้เหี้ยกูจะกินเฮ็ดเลยกัดลิ้นออกเองไอ้สัตว์หิวนานไม่ว่าเครียดเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าผมจะเป็นยังไงออกจากอะไรว่าแบบกำลังใจที่เกลียดจะออกไม่ออกชวนมันเลยถามว่าพี่เท่าไหร่ทุกคนเขาบอกว่าให้ต้องอยู่ตรงนี้ไปไหนเหงาบ้างอีซินเดอเรลล่าก็ไม่พูดด้วยไหนซินเดอเรลล่าแมวชื่อซินเดอเรลล่าไปดูซินเดอเรลล่าดีกันดีกว่าหัวข้างหลังดีว่าเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้ไม่ค่อยมากเจ้าว่าเป็นอาม่าไหมวะส
สภาพนี้นะคะเป็นไงบ้างครับมึงสวยมากเลยค่ะไม่เอาจริงจริงกันอีกสัตว์สวยจริงเหรอกูจะไปรู้ได้ไงล่ะมึงยังไม่เสร็จเลยแม่ง มึงดูไม่ออกว่ามันจะสวยหรือไม่ดูไม่ออกเครียดอ่ะทุกคนไม่เคยดัดผมเลยอ่ะกูโกรธมาเป็นเหมือนอาม่ากิมเฮืองซื้อไหมกดทุกคนกลัวมันจะออกมาไม่สวยมากเลยอ่ะดูดิมันจะดูมันต้องออกมาดีใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวพอออกมายังไงเดี๋ยวทุกคนก็มาเม้นบอกบีมด้วยแล้วกันนะว่าระหว่างผมตัวกับผมอีกอันไหนดีกว่าซินเดอเรลล่ามาแล้วซินเดอเรลล่าแต่หน้าโหดมากเลยซินเดอเรลล่านะโหดแต่หลังนิ่มมากเลยอ่ะขนดีดีดูหางซินเดอเรลล่าซะก่อนหางสิงโตนะคะวันนี้แกะกว่ากันนะคะเออมาแล้วจะชวนกินชาบูกูไม่กินกูว่าอะไรไม่กินกินส้มตำไหมกินอะไรกันส้มตำนั่นแหละอยากกินเคฟซีไม่เกลียดดากเลยซื้อเคฟซีก็นะสวยจริงหรอนะจริงแล้วจะเห็นได้ไงล่ะยังไม่จัดทรงเลยพี่ชักใครกลัวคางคกแล้วก็ห้องน้ำนั้นกูว่าไม่ไกลเที่ยวแน่ทำไมลูกปั้นคางคกเยอะมากลูกปั้นหนึ่งกบไหมอุ้ยแกก็เยอะไม่ลูกปั้นไม่ใช่ตัวจริงแต่มันดูแบบจริงจริงมากตุ๊กแกเยอะมากค่ะต้องเปลี่ยนแชมพูแล้วต้องเปลี่ยนแชมพูแชมพูสำหรับสระเอ้ยสำหรับสระแชมพูสำหรับสระแชมพูสำหรับดัดพรุ่งนี้เป็นโรคเมื่อวานอะไรนะความหาเมื่อวานเราดิเราได้เดี๋ยวเราเมื่อวานไปธนาคารไปกติกรจะไปถามว่าอะไรนะกดเงินแบบไม่ต้องใช้บัตรได้เปล่าแล้วเขาก็ไปถึงเขาบอกสวัสดีค่ะแล้วก็เลยท่าสวัสดีจะถามเขาว่าท่าอะไรท่าคนเป็นแบบไม่ใช้บัตรตัวท่าสวัสดีไม่อ่านเลยถ่ายแล้วขอบคุณมากเป็นไงบ้างทุกคนพี่บอกว่าทำให้สวยมากทำตัวแบบว่าเราสวยมากอย่างนี้สวยเป็นไงบ้างเกินจริงสวยจริงสวยดูเหมือนเป็นแฟนฮะตอนนี้ก็แบบว่าฟินิชลุคของทุกคนแล้วนะคะเดี๋ยวเอาทีละคนเลยดีกว่าค่ะเอาแตงโมก่อนนี่ผมจะสั้นเบาแต่ว่าแตงโมมาตัดผมนะแต่ว่าเขาม้วนให้ม้วนสวยอ่ะคือเขาอยากให้กูผมหยิกมากแต่ถ้ามันก็สวยดีไงแต่ว่าพี่สาวก็คือแกชอบให้ทุกคนม้วนผมหยิกนะชอบให้ทุกคนผมหยิกลูกของไอเอิร์นไอเอิร์นมาสะใดไม่ได้อะไรมากตั้งใจจะตัดนะคะเออแต่ว่าไม่ได้ตัดเขาไม่ตัดให้อันนี้ของเกดนะคะเกดมาตัดแล้วเขาก็ม้วนให้ไม่ได้มาตัดไม่ได้มาเฮียอะไรนะมันย้อนแสงโดยเฉพาะไม่มาเป็นเพื่อนมาเป็นเพื่อนมาถึงเขาก็บอกว่าสวยดีนู่นนี่นั่นมาเป็นเพื่อนแต่เล่นใหญ่สุดมาเป็นเพื่อนแต่เล่นใหญ่สุด2,500สวยนะมาเป็นเพื่อนเดี๋ยวเพื่อน250เป็นกู2,500อีกดอกสวยนะจะบอกว่าเวลาเราเดินไปไหนเราต้องทำแบบนี้เว้ยมองคิดว่าเตยสวยมากเกย์ฝนเพียงนี้จริงจริงต้องคิดว่าเตยสวยมากแล้วก็ไปทำเอวให้เหลือ23จะได้เซ็กซี่กูถามหน่อยว่า23นี่23ปีข้างหน้ากูยังเอวไม่ได้23เลยอีดอกไปแดกค่ะไปหาอะไรแดกรถมึงอยู่ไหนอ่ะรถมึงอ๋อเดี๋ยวไปหาอะไรกินเดี๋ยวขอคิดก่อนนะคะว่าจะไปกินอะไรไปก่อนมาแดกกันแล้วนะคะอยู่ที่ตลาดชิวาแล้วก็มากินกันนะคะอยู่ที่ตลาดชิวาเพื่อนมาแล้วค่ะปลาเมี่ยงปลาเผานะคะมาดูปลาของเรากันค่ะนี่ตัวเล็กจังน่าเห็นดูตอนเขาเรียกว่าอะไรมีอะไรมีบุญมีอะไรวะมีขาวมีหมูตัวแดกค่ะพี่ถ่ายแล้วโปงนะคะที่ต่างจังหวัดไม่น่าจะมีเห็นที่ภูเก็ตมันเป็นแป้งอ่ะอร่อยสวยมากเลยอะสวยขนมอ่ะเจอสวยเดี๋ยวเราไปหาที่นั้นร้อนที่ไหนละดูจังเอาขึ้นมาเลยอุ้ยเห็นมึงอ่ะบีมางีรูปมันซ้ำนะรูปเผือกเพราะมันมีรูปแต่งเข้ากันถึงซ้ำอร่อยไหมแต่ดูไม่แน่นเลย
ะไม่นะคะทุกคนออกทุกคนอยู่เหมือนเดิมกินได้นะแต่ว่าที่มันแค่แบบที่กูได้กินกินไม่ไหม้จากหัวกูมันได้กินไหมไม่อะไม่ไหม้หรอดูไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าแต่งตัวทำอุ้ยกูว่าไหม้จากเสื้อกูนี่แหละเออเสื้อกูไอ้นั่นไงนั่นไงมันร้อนอะไรอะไรเนี่ยไม่ไหม้หัวไอ้เครื่องที่มึงทำหมดในนั้นมันร้อนมึงดมได้กินไหมเออไม่เลยไม่ใช่กินไม่แบบกินแบบไม่ไม่อะกินน้ำยาดอกทุกคนมาลวนลามกูอร่อยกูดมอร่อยเอายังไม่ได้ดูหรอชาดูเด็กลองไปจุด3จุดป่ะเฮียเอฟซีกูว่ากูจะต่อที่